สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้มาดูการเก็บฟางข้าวเด้อเก็บฟางข้าวเอาไว้ให้น้องวัวกินกับเอาไว้จำหน่ายนะคะราคาไม่เหมือนกันเด้อคนเองกับเขาคนไปให้นะคะเจ้านี้ก็ประมาณเขาอัดแปลงนึงนี่ไม่ใช่แปลงนึงค่ะ7ไร่นี่ก็ได้ประมาณ300ก้อนนะคะนี่ประมาณโดยประมาณโดยเฉลี่ย300ก้อนนะคะถ้ามาเอาเองก็น่าจะประมาณ3ก้อน100แต่ถ้าให้เจ้าของขนไปให้ก็ประมาณก้อนละ50บาทค่ะก้อนละ50เนี่ยแหละแต่หน้าฝนนี่ราคาจะแพงค่ะก้อนละ50 60นะคะอันนี้เป็นฟางใหม่ค่ะเป็นฟางของข้านาปังนะคะส่วนมากเขาจะนิยมซื้ออีฟางข้าวนาปังค่ะเพราะว่ามันแบบไหนไม่รู้มันอร่อยมันนิ่มค่ะมันนิ่มมันอร่อยแล้วของนาปีนะส่วนมากนะจะขายไม่ค่อยอันนั้นนะคะแต่ถ้านั่นจริงๆก็เขาก็จําเป็นจริงเขาก็เอาของนาปีแต่ส่วนมากเขาจะเน้นของนาปังนะคะนาปังมันจะเป็นแบบอ่อนค่ะอ่อนต้นข้าวจะอ่อนหอมนี่นะคะมาชมบรรยากาศเด้อชาวนาชาวไร่ก็เตรียมขนเสร็จแล้วก็จัดไถหวานนะคะก็น่าจะไถตากดินแล้วก็หวานวัวควายก็ออกมาเล็มหญ้าตามคันนาแล้วนะคะตอนเช้าๆนี่ที่บ้านแม่เพียวเด้อนี่บรรยากาศค่ะบรรยากาศท้องทุ่งบ้านแม่เพียวเด้อนี่เดี๋ยวมาชมกันขนกันนะคะติดตามต่อเด้ออันนี้ก็เป็นถนนเส้นของบ้านแม่เพียวนะคะนี่คนสัญจรไปมาเยอะค่ะตัวนี้นะอันนี้ก็มาชมบรรยากาศขนฟางนะคะการขนฟางขึ้นมาเก็บค่ะมาเก็บไว้ข้างบนเพราะว่าทางมันชันลาดชันลาดชันค่ะไม่สามารถเอารถใหญ่มาขนได้เพื่อนก็จะขนไว้ตรงหัวสะพานนี่ก่อนนะคะขนตรงหัวสะพานเอาไว้ตรงหัวสะพานคือตรงนี้นะคะคือตรงนี้เด้อตรงนี้ค่ะจะตามต่อนะคะค่ะคือกำลังขนนะคะนี่กำลังขนค่ะเดี๋ยวจะตามต่อค่ะติดตามต่อค่ะรถไถกำลังขึ้นแล้วนะเหมือนคนกำลังขึ้นค่ะกำลังไต่ออกมาจากสะพานนะคะกำลังขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เด้อนี่ขนลำบากนิดนึงค่ะขนลำบากนิดนึงเพราะว่าทางมันชันค่ะมันยากต่อการขนเพื่อก็เลยต้องรอดใต้สะพานนะคะต้องรอดใต้สะนี่ค่ะมาจากจุดนี้เด้อรอดใต้สะพานนี่คือสะพานนะคะนี่คือสะพานบ้านแม่เพียวต้องรอดห้วยค่ะรอดห้วยเพราะทางมันชันค่ะแล้วก็ต้องขึ้นตามนี้นะคะขึ้นตามนี้เพื่อนก็รู้สึกว่าจะได้2เที่ยวแล้วนะคะได้2เที่ยวแล้วเพื่อนควรแต่ช้าเพราะเจ้านี้ขยันค่ะขยันมากๆเลยเจ้านี้นะ2เที่ยวแล้วนี่คนขนมานะคะ2เที่ยวแล้วกระเป๋าบุญล็อกอยู่ไหนกระมอไหนนี่นะคะเพิ่นกำลังเตรียมขนเพราะว่าทางยากค่ะมันชันเพิ่นบอกหันจะตีฮลกาค่ะรถไถเพิ่นก็ทดลองขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้มันก็บ่รอดค่ะไปทางแม่เพียวเพิ่นก็บ่รอดค่ะเพราะว่าทางมันชันมันยากต้องลอดใต้สะพานค่ะต้องใต้สะพานอย่างเดียวใต้สะพานแบบเสี่ยงกับการตกลำห้วยอีกใต้สะพานก็เด้มันไปอยู่แคมห้วยค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะใต้สะพานก็แบบนี้นะคะยากค่ะยากกว่าการอีกนี่นะคะเพิ่นต้องขนมานี่ค่ะขนมาลอดใต้สะพานนี้นะคะนี่ยากค่ะยากยากค่ะยากขนาดเลยแต่ก่อนนะว่ะบดน่ะโอ้300เนาะนึกว่า300บ่ฮอด300ก่อนขาดอีก30เครื่องมันงามนี่ล่ะพี่นี่เครื่องบ่ได้ผลบ่ตัวค่ําเนาะของมันได้หลายเพราะเขาเกี่ยวต่ําได้ของมันหั่นเด้เออพอเข้าล่มจิแล้วเขาเกี่ยวต่ําจิแล้วมันได้หลายเฟืองมันเฟืองล่ะอุ้มว่าเก็บอุ้มตัวเจ็ดอุ้มกว่าจำหน่ายหมดเจ็ดไร่อ่ะเจ็ดไร่อันชีไรเฮยตะลิงไปนะเจ็ดไร่สองงานได้เจ็ดอุ้มโหเจ็ดไร่สองงานนะคะได้เจ็ดอุ้มถือว่าแน่นอนผ่านฉลุยค่ะ
แต่เสียดายเพิ่นขายราคาแบบมันลดราคาถ้าเพิ่นท่านนี่ร้อยแปดเหมือนแต่ก่อนฮันโย่บ่ต้องเว้าราคาเงินนะหลายหมื่นอยู่ค่ะเจ็ดอุ้มนะพอตกอุ้มละ8,000-8,700วางขึ้นใหม่ๆนะคะ8,700-8,800แล้วแต่น้ำหนักข้าวนี่ก็เพิ่นอัดได้270ก้อนนะคะนี่เพิ่นอัดไว้30ก้อนทำคนเดียวค่ะบรรยากาศนะคะเห็นบรรยากาศรอบทุ่งค่ะถ้าไอ้ถ้าตัดยำแรงแต่ก้อนสิบาทว้าขอไปนะยำแรงก็3ก้อน100เออนะโลย3ก้อน100ต้องเฮาต้องมาคนเอาเองเนาะถ้าคนให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะ3ก้อน100ไอ้3ก้อน100เนาะบัดเอมาเอาไปเต้นตื้อหน้าแรงสิเด้วางสิตื้อหน้าฝนสิเด้ก่อนสิมาไปเต้นตึก6 40 50เนาะถ้ายามฝนก้อนละ40 50บาทค่ะไปเอาเองได้บ่ได้คนนะคะเอาเองก้อนละ40 50เพิ่นก็จำหน่ายอยู่ค่ะเพิ่นก็จำหน่ายอยู่เพิ่นว่าเตรียมคนจะกลับแล้วนี่เตรียมคนจะกลับแล้ว จะกลับโพธิค่ะบ้านเพิ่นไกลแบ่งยัดขึ้นละชิก้อนหน่อยวะ35ก้อนจะอาจจะได้รอบ2รอบอาจจะได้อยู่อีกรอบ2รอบค่ะเพราะว่าเพิ่นกะเฮ็ดกิจการอยู่บ้านเพิ่นเนาะเพิ่นก็ขายของขายยางก็บ่ค่อยว่างก็เฮ็ดก็ต้องเฮ็ดตอนเช้าๆแล้วก็ตอนแรงๆดึกนั่นค่ะคนก็บ่แม่นว่าไปทางบ้านก็คือบ้านเลยไปอีกค่ะทางโคกนี่ค่ะไกลอยู่เพื่อแล่นรถไถก็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแต่เราก้อนนั้นหนักนะคะนี่แม่เพียวหันยกจนบ่ขึ้นค่ะมันหนักอัดในก้อนกี่บาทเนี่ยว่า13 55ก้อนละ15บาทอัดนะคะก้อนละ15ก็ก้อนละ15บาทอีทั้งหมดนะ270ก้อนค่ะเงินก็เติบอยู่ค่ะเติบอยู่ แม่เพียววันนั้นอีก60 70ก้อนก็ยัง8,900บาทของอีบาว่านี่น่าจะนักอยู่ค่ะหลายพันอยู่จุ่ะ 4,000 บาวะจุ่ะ 4,000 ค่ะอัดฟางไหนประมาณกี่ละ 4,000 ประมาณ 4,000 4,000 กว่าแล้ว 4,000 กว่าเตรียมคนนะคะเตรียมคนแล้วเตรียมคนแล้วนี่ค่ะเพิ่นต้องเล่นลอดใต้สะพานตรงนี้แหละค่ะมันก็เลยยากค่ะเพื่อโอ้ลอดใต้สะพานซอกใบเบกค่อนล้อเลยเด้อโนว่าเนาะได้คนฟังออกเพราะว่ารถไถมันสูงแล้วมันติดกับสะพานค่ะได้คนออกแล้วค่ะคนขึ้นอีกแล้วก็จังถอยไปทางพุ่นค่ะฝั่งพุ่นค่ะมันยากค่ะเวลาคนนะลำบากถ้าเพิ่นขายแพงก็อย่าว่าเพิ่นเด้อนี่ค่ะทางเที่ยวนี่ยากค่ะทางขนนี่ค่ะถ้าว่าจะขึ้นทางนี้ค่ะมันชันนี่ค่ะมันชันนี่ย่านรถเอเพิ่นสิคว่ำสิหยังนี่นะก้อนฟางที่เพิ่นอัดไปแล้วนะคะอัดไปแล้วนะนี่อัดไปแล้วเด้อนี่อัดไปแล้ว270ก้อนค่ะแม่เพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะ